ภาพการต่อสู้ในวรรณกรรมสามก๊กนั้นมีความหลากหลายอย่างมากมายเป็นยิ่งนักนับตั้งแต่ตอนต้นของวรรณกรรมสามก๊กการแย่งชิงอำนาจของสิบขันทีมาจนกระทั่งหลังการสวรรคตของวีอ๋องโจโฉและฮ่องเต้แห่งราชวงศ์ฮั่นใหม่อย่างเล่าปี่ขงเบ้งและซือมาอี้เข้าสู่ยุคของการต่อสู้แย่งชิงพื้นที่มาให้นายของตัวเองโดยเมื่อขงเบ้งนั้นทำการกรีฑาทัพยกมาเพื่อเตรียมเข้าตีเมืองเตียงอันฮ่องเต้โจยอยจึงมีความจำเป็นต้องเรียกให้ซือมาอี้นั้นมาช่วยงานซือมาอี้ที่กบดานหรืออาจจะเรียกว่าถูกกักบริเวณอยู่ที่อ้วนเสียนานสองนานแล้วก็นำทหาร 20,000 ตามรับสั่งของฮ่องเต้โจยอยมาพร้อมกับเตียวครับซึ่งซูมาอี้เองเนี่ยนะครับเป็นคนที่ขอให้โจยอยนั้นอนุญาตให้เตียวครับนั้นมาเป็นแม่ทัพหน้าให้กับซูมาอี้ซูมาอี้ได้ทำการปรึกษาหารือกับแม่ทัพหน้าอย่างเตียวครับว่าจะต้องทำการวางแผนในการปราบขงเบงให้จงได้และแน่นอนว่าชัยภูมิที่มั่นสำคัญภูมิประเทศในการต่อสู้ที่สำคัญนั้นถือได้ว่าเป็นจุดหนึ่งที่เป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จในชัยชนะซูมาอี้จึงพูดคุยกับเตียวครับว่าซูมาอี้เชื่อว่าขงเบ้งนั้นก็คงจะไม่ใช้เส้นทางหลักมาบุกเตียงอันด้วยเหตุผลนานาประการหากแต่ว่าซูมาอี้มีความเชื่อว่าขงเบ้งจะใช้เส้นทางเมืองเสียและเมืองไปเสียในการเคลื่อนผลเคลื่อนทัพซึ่งตรงนี้ซูมาอี้ก็ได้สั่งการวางคนไว้แล้วก็คือแม่ทัพโจจินสุนเล่และซินผีไปทำการดักซุ่มเอาไว้จุดต่างๆที่ซูมาอี้มีความเชื่อมั่นว่าขงเบ้งจะกรีฑาทัพมาทางด้านนั้นเตียวครับก็มีความสงสัยจึงได้ถามซูมาอี้แม่ทัพใหญ่ไปว่าท่านแม่ทัพใหญ่ซูมาอี้แล้วพวกเราจะเดินทัพ 20,000 ไปทางไหนกันดีซูมาอี้จึงได้บอกเตียวครับไปว่าเส้นทางที่เราจะเดินทางไปอยู่ที่หุบผาเกเต๋งซึ่งตรงนี้ครับเราจะมาถอดรหัสสกัดกลยุทธ์กันไปปรางๆด้วยนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับหุบเขาเกเต๋งนั้นถือได้ว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการสู้รบระหว่างกองทัพแห่งวุยที่มีซูมาอี้เป็นแม่ทัพใหญ่แล้วก็กองทัพแห่งจกก๊กที่มีขงเบ้งเป็นแม่ทัพใหญ่เหตุผลที่ซูมาอี้จะยกกองทัพไปที่หุบผาเกเต๋งนั้นก็เพราะว่าเกเต๋งเนี่ยนะฮะเป็นเส้นทางลำเลียงที่สำคัญของกองทัพขงเบ้งเมื่อเดินทางมาจากเสฉวนฮันตงด่านยังเบงกวนก็จะผ่านมาที่หุบผาเกเต๋งดังนั้นเกเต๋งนั้นก็อยู่ไม่ไกลนะครับจากด่านยังเบงกวนซึ่งต้องบอกก่อนว่าด่านยังเบงกวนนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการป้องกันเมืองฮันตงแล้วถ้าใครติดตามรายการ3ก๊กพอดแคสต์ก็จะรู้ว่าฮันตงนั้นเป็นดินแดนที่ถ้าตีแตกแล้วสามารถบุกทะลุไปที่เอ็กจิ๋วเสฉวนจกก๊กพ่ายแพ้เป็นแน่แท้ถ้าเสียฮันตงอีกประการหนึ่งก็คือว่านอกเหนือจากเกเต๋งแล้วยังมีเมืองฉินหลงที่อยู่ใกล้ๆกับเกเต๋งเมืองนี้เป็นเมืองกันชนเพื่อป้องกันเมืองฮันตงซึ่งเป็นเมืองยุทธศาสตร์สำคัญของฝ่ายจกก๊กซูมาอี้ยังได้กล่าวต่อไปอีกนะครับว่าถ้าเกิดว่ากองทัพฝ่ายวีสามารถที่จะเข้ายึดเกเต๋งได้ขงเบ้งก็จะต้องถอยไปทางฮันตงเพื่อตั้งหลักเสียก่อนเป็นการถอยทางยุทธวิธีและเมื่อขงเบ้งทำเช่นนั้นพวกเราซูมาอี้และเตียวครับก็จะยกทัพตามตีไปจนกองทัพขงเบ้งต้องแตกสลายเป็นแน่แท้ถ้าหากขงเบ้งทำการสู้กลับเราก็จะทำการถอยร่นและวางกำลังทหารซุ่มเอาไว้ตามจุดต่างๆตามช่องทางต่างๆไม่ให้กองทัพขงเบ้งผ่านไปได้แม้แต่นิดเดียวเมื่อสามารถกันอุดรอยรั่วตรงนี้เอาไว้ได้นานพอจุดนั้นจะไกลจากเส้นทางส่งเสบียงก็คือเกเต๋งด้วยทหารจกก๊กเสบียงก็จะหมดกองทัพเดินด้วยท้องแต่อันนี้ไม่มีเสบียงก็มีความจำเป็นที่จะต้องถอยร่นกลับไปมิฉะนั้นจะอดตายเตียวครับได้ยินในสิ่งที่ซูมาอี้พูดแล้วก็เห็นถึงความสามารถทางปัญญาของซูมาอี้เตียวครับจึงได้ซุดตัวลงคุกเข่าแล้วทำการยกย่องซูมาอี้ว่าท่านซูมาอี้ปัญญาของท่านช่างล้ำเลิศดังเทพเทวายิ่งนักว่าจะกล่าวถึงฝ่ายของขงเบ้งกันบ้างขงเบ้งทำการตั้งค่ายอยู่ที่เขาฉีซานนะครับนั่นก็คือจุดเดิมนะฮะและในเวลาต่อมาอีกไม่นานเนี่ยขงเบ้งก็ได้ทราบข่าวการจากไปของเบ้งตัดเจ้าเมืองซินเสียโดยทหารที่นำมารายงานเนี่ยก็ได้แจ้งให้ทราบถึงเหตุผลนะครับว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างไรนะซูมาอี้ทำการซ้อนกลของเบ้งตัดแล้วก็ลูกน้องเบ้งตัดนั้นก็มาทรยศหักหลังเบ้งตัดอีกทีหนึ่งนะขงเบ้งก็รู้สึกเสียดายเสียใจแต่ยังไงขงเบ้งก็ต้อง move on เดินหน้าต่อไปดังนั้นขงเบ้งจึงได้ทำการเรียกระดมนะฮะประชุมนายทหารกุนซือในบริเวณกระโจมที่ขงเบ้งนั้นใช้เป็นที่ประชุมโดยขงเบ้งนั้นเมื่อเรียกประชุมแล้วก็อ่านขาดครับขงเบ้งนั้นเข้าใจจิตใจของซูมาอี้ว่าต้องเล่นพิเรนเป็นแน่แท้แล้วครับซูมาอี้จะต้อง
ข้าใจว่าคงเบ้งนั้นจะไปอีกเส้นทางหนึ่งก็เลยจะให้ลูกน้องไปยึดเกเต็งไว้ก่อนหากแต่ว่าคงเบ้งก็อ่านเกมออกครับสั่งให้ลูกน้องนั้นเตรียมนะที่จะไปทำการเข้ายึดหุบผาเกเต็งเอาไว้เพราะว่าเป็นจุดที่มีความสำคัญคงเบ้งยังให้เหตุผลกับลูกน้องว่าเกเต็งคือหุบผาที่จ่อคอหอยด่านยังเบงกวนแล้วก็เมืองฮันตงซึ่งถ้าทะลุด่านยังเบงกวนทะลุฮันตงไปได้การเข้าตีเอ็กจิ๋วเสฉวนนั้นก็คงเป็นเรื่องที่คงเบ้งและบรรดาจกก๊กนั้นจะต้องกังวลใจเป็นมากมายดังนั้นครับคงเบ้งจึงได้ให้ไอเดียว่าทหารฝ่ายจกก๊กนั้นจะต้องรีบนะฮะไปทำการยึดเกเต็งไว้ให้ได้ก่อนซูมาอี้จะมาทำการยึดเมื่อสามารถยึดเกเต็งไว้ได้ก่อนแล้วก็ให้ทำการรักษาให้มั่นเพื่อจะใช้เป็นรากฐานในการยกไปเข้าตีเมืองเตียงอันซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญก่อนจะทะลุเข้าไปยังลกเอียงต่อไปซึ่งสิ่งนี้ครับเป็นสิ่งที่คงเบ้งนะฮะท่านผู้ชมครับตัดสินใจได้อย่างถูกต้องแล้วครับว่าเกเต็งนั้นถือได้ว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญใครยึดได้คนนั้นมีโอกาสมีชัยซึ่งในโอกาสดังกล่าวนี่นะฮะท่านผู้ชมครับคงเบ้งก็ยังได้ถามไปยังขุนพลนายทหารกุนซือในที่ประชุมว่ามีใครที่จะอาสาไปทำงานรักษาเกเต็งบ้างปรากฏว่ามีคนรีบนะฮะตะโกนขึ้นมาก่อนเลยครับคนนั้นก็คือมาเจกมาเจกบอกว่ามาเจกขออาสาไปทำการรักษาเกเต็งแต่ท่านผู้ชมครับผมต้องเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้ก่อนว่าเกเต็งนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากนะฮะเป็นหุบผาที่สำคัญแม้ว่าจะดูเรียบๆนะฮะแต่ว่าการรักษาเกเต็งนั้นเป็นสิ่งที่ยากเป็นสิ่งที่ท้าทายเป็นยิ่งนักเหตุผลก็เพราะว่าเกเต็งนั้นอยู่ใกล้ด่านยังเบงกวนแล้วก็มีความกดดันที่สูงมากเลยทีเดียวละครับไม่ว่าจะเป็นใครไปทำการรักษาเกเต็งถ้าเสียเกเต็งแล้วไซก็จะเสียถึงฮันตงสะเทือนถึงเสฉวนอีกประการหนึ่งเนี่ยนะฮะเกเต็งเนี่ยไม่มีคูเมืองไม่มีกำแพงเมืองแล้วก็แทบจะไม่มีแนวกั้นแนวกีดขวางตามธรรมชาติเลยครับเป็นลักษณะแนวหุบผาที่เป็นหัวโล้นๆนะฮะมันจึงยากครับต่อการรักษามันเป็นที่แจ้งดังนั้นขงเบ้งจึงมีความลังเลครับพอมาเจ็กขอขันอาสาไปเนี่ยขงเบ้งมีความลังเลเป็นยิ่งนักที่จะให้มาเจ็กนั้นยกทัพไปป้องกันเพราะว่าขงเบ้งมองว่ามาเจ็กนั้นเป็นออกแนวเป็นกุนซือเป็นนักวิชาการเสียมากกว่าไม่มีประสบการณ์นะครับในสภาพกดดันในการรบการนำทัพด้วยตัวเองนั้นอันตรายก็กลัวว่ามาเจ็กนั้นจะเกิดอาการแพนิคเกิดอาการหัวร้อนหรือว่าไม่สามารถควบคุมสติอารมณ์ไว้ได้คงเบ้งจึงพยายามที่จะปฏิเสธนะไม่ให้มาเจ็กไปแต่ว่ามาเจ็กนั้นก็ยังดื้อดึงดันนะพยายามที่จะโน้มน้าวท่านจูกัดคงเบ้งนะฮะบอกว่าตนเองนั้นเนี่ยมีความรู้ศึกษาตำราพิเศษสงครามมาตั้งแต่เด็กนะครับมีความรู้รอบด้านเลยทีเดียวนะเชื่อว่าการรักษาเกเต็งนั้นต้องทำได้อย่างแน่นอนคงเบ้งก็ยังแย้งกลับไปอีกนะครับบอกมาเจ็กเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะแล้วก็การรักษาเกเต็งเนี่ยมันยากอยู่แล้วแล้วในครานี้เนี่ยโจยอยได้ส่งให้ซูมาอี้กับเตียวคับมาเองทั้งสองคนนั้นเนี่ยไม่ธรรมดาเลยทีเดียวมาเจ็กพูดสวนไปเลยครับบอกว่าท่านขงเบ้งคนพวกนี้ไม่อยู่ในสายตาของมาเจ็กเลยคนพวกนี้ไม่ได้มีสติปัญญาอะไรสูงส่งแม้กระทั่งโจยอยมาเองก็ยังไม่สนเลยเอาอย่างนี้นะมาเจ็กบอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันท่านขงเบ้งถ้ามาเจ็กเนี่ยพลาดท่าเสียทีเสียเกเต็งให้กับฝ่ายวุยก๊กก็ขอให้ท่านขงเบ้งนั้นประหารชีวิตมาเจ็กไปได้เลยคงเบ้งบอกว่าทำการศึกอย่าพูดเล่นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะมาเจ็กมาเจ็กบอกว่าถ้าอย่างนั้นขอให้ท่านเฉิงเซียงคงเบ้งนั้นได้ทำทันบนมาเจ็กเอาไว้ถ้ามาเจ็กทำไม่สำเร็จก็ขอให้ท่านคงเบ้งนั้นประหารชีวิตมาเจ็กไปได้เลยคงเบ้งจนใจไม่รู้จะทำอย่างไรในใจก็กังวลรู้ดีแล้วครับว่ามีความเสี่ยงสูงนะมาเจ็กนั้นไม่น่าจะเหมาะกับงานนี้แล้วมาเจ็กก็คงจะไม่ใช่คู่มือกับซูมาอี้แต่ก็ไม่มีทางเลือกครับคงจะมีความกดดันแล้วก็คิดอะไรหลายต่อหลายอย่างก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้กันแล้วกันจะให้อองเป่งเนี่ยไปเป็นรองแม่ทัพเพราะว่าขงเบ้งนั้นเชื่อว่าอองเป่งนั้นเป็นคนที่ใจเย็นเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการรบแล้วก็มีภาวะผู้นำทางการทหารมากจึงเรียกให้อองเป่งนั้นไปช่วยมาเจ็กแล้วก็ทำการมอบทหารนะครับจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 25,000 นายให้มาเจ็กและอองเป่งนั้นไปทำการรักษาเกเต็งเอาไว้ให้จงได้ขงเบ้งก็ยังวางแผนต่อไปอีกว่าถ้าสามารถที่จะยืนหยัดรักษาเกเต็งค้ำคอพวกอุยก๊กไว้ได้ก็จะเคลื่อนพลต่อไปยังเมืองเตียงอันหรือฉางอันเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญของวีก๊กแล้วถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยก็จะมอบรางวัลนะครับให้กับมาเจ็กและอองเป๋งเป็นอย่างมากมายมาเจ็กและอองเป๋งจึงได้นำทหาร 25,000 นายออกเดินทางไปซึ่งจริงๆแล้วครับท่านผู้ชมขงเบ้งนั้นไม่สบายใจเพราะรู้ว่าโอกาสที่มีความเสี่ยงเนี่ยมันสูงมากแม้ว่าจะไปยึดเกเต็งไว้ได้ก่อนแต่ถ้าซือมาอี้นั้นกรีธาทัพมาขงเบ้งก็ไม่มั่นใจแล้วครับว่ามาเจ็กกับอองเป่งนั้นจะสามารถรักษาเกเต็งเอาไว้ได้แต่กระนั้นขงเบ้งก็ได้ตัดสินใจไปเป็นที่เรียบร้อย
แม้ว่าจูกัดเหลียงของเบงจะอนุญาตให้มาเจ็กได้นำกองทัพ 25,000 นายไปทำการรักษาหุบผาเกเต๋งเอาไว้แต่ว่าขงเบงนั้นก็ไม่ไว้วางใจในตัวมาเจ็กอยู่ดีขงเบงจึงได้ทำการดังต่อไปนี้ในประการที่1ขงเบงทำการสั่งการให้โกเสียงได้นำทหาร 10,000 นายไปทำการรักษาเมืองหลิวเสียซึ่งเมืองหลิวเสียนั้นเป็นเมืองคู่คิดมิตรคู่เกเต๋งทั้งนี้ทั้งนั้นก็เผื่อว่าเกเต๋งนั้นจะมีปัญหาก็ให้โกเสียงนั้นได้นำกองทัพ 10,000 นายเข้าช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีในประการที่2นั้นขงเบงได้ทำการสั่งการให้แม่ทัพอุยเอียนได้นำกองทัพไปตั้งค่ายเอาไว้ทางด้านหลังของหุบผาเกเต๋งแม้ว่าในระยะแรกนั้นแม่ทัพอุยเอียนนั้นจะไม่พอใจบอกว่าตนเองนั้นเป็นแม่ทัพหน้าแล้วทำไมขงเบงจึงสั่งให้ไปทำงานแบบรองๆแบบนี้ขงเบงพยายามอธิบายให้อุยเอียนได้ทราบว่างานนี้ไม่ใช่งานเล็กๆเป็นงานใหญ่จริงๆเป็นงานที่สำคัญแล้วก็เล่าลงรายละเอียดเลยทีเดียวแล้วครับทำให้อุยเอียนนั้นมีความสุขมากเพราะว่าตนเองนั้นอยากจะให้ตนเองมีความสำคัญนะครับในสายตาของทุกคนในประการที่3นั้นขงเบงได้ทำการสั่งการให้จูล่งและก็เต็งจีไปทำการวางกำลังล่อหลอกให้ซูมาอี้งุนงงงงงวยทำท่าทำทางเข้าตีชนะบ้างแพ้บ้างรุกบ้างถอยบ้างที่หุบเขากิกกเพื่ออะไรครับเพื่อให้ขงเบงกับเกียงอุยนั้นได้นำกองทัพใหญ่มุ่งไปโจมตีพื้นที่ที่ต้องการเอาชนะให้ได้ก็คือไปยึดเมืองเสียและก็ไปยึดเมืองไปเสียซึ่งท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับจากสิ่งที่ผมได้กล่าวมาแล้วนี่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็คงจะพอเข้าใจแล้วครับว่าขงเบงนั้นก็ไม่ได้มีความไว้วางใจในฝีไม้ลายมืออาจจะเชื่อใจแต่ไม่เชื่อมือมาเจ็กแต่ขงเบงนั้นมีความเกรงอกเกรงใจต่อมาเจ็กเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับอาจจะเป็นเพราะว่ามาเจ็กนั้นได้ให้คำแนะนำในการปราบเบงเฮกม่านอ๋องแต่ขงเบงก็รู้ดีแล้วครับว่าคำแนะนำของมาเจ็กนั้นเป็นคำแนะนำในทางจิตวิทยาก็เพียงเท่านั้นหาใช่การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่มีความกดดันก็มิใช่ดังนั้นขงเบงจึงได้จัดคนจำนวนมากมายมหาศาลนะครับเผื่อจะได้ตามล้างตามเช็ดนะครับในสิ่งที่มาเจ็กอาจจะทำไม่สำเร็จนี่คือความรอบคอบของท่านอาจารย์ขงเบงและแล้วครับท่านผู้ชมครับวันที่พิสูจน์ความจริงก็มาถึงในระหว่างห้วงเวลาที่ซูมาอี้ทำการยกกองทัพของฝ่ายวีกกแบบมืดฟ้ามัวดินมาเจ็กและอองเป่งนั้นก็ได้ทำการยกกองทัพไปถึงหุบผาเกเต๋งซึ่งจุดนั้นถือได้ว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่มีความสำหรับสำคัญเป็นอย่างมากมายเลยทีเดียวซึ่งเมื่อกองทัพของมาเจ็กและอองเป่งนั้นเดินทางไปถึงบริเวณหุบผาเกเต๋งซึ่งเป็นชัยภูมิที่มั่นจุดยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญยิ่งมาเจ็กกับอองเป่งนั้นก็ได้ทำการวางแผนว่าจะทำการตั้งรับกันอย่างไรเพื่อทำการป้องกันดินแดนเกเต๋งโดยก่อนอื่นนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับผมจะขออธิบายสภาพของหุบเขาเกเต๋งก่อนว่าเป็นอย่างไรเพื่อให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนั้นสามารถที่จะจินตนาการนะครับนึกภาพออกว่าในเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับตามวรรณกรรมสามก๊กหุบผาเกเต๋งเนี่ยนะครับเป็นลักษณะที่มีเนินเขายกสูงมีป่ารกทึบนะอยู่โดยรอบแล้วครับเรียกได้ว่าเป็นป่ารกชัดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีซอกเขาห้วยลำน้ำลำธารอะไรต่างๆมากมายเลยทีเดียวครับโยเยเลยซึ่งเมื่อกองทัพของใครก็ตามนะครับที่ทำการรุกรานเข้ามาถึงหุบผาเกเต๋งนั้นการที่จะเข้ามาได้นั้นถ้ามองสำรวจไปก็จะมีเส้นทางทั้งหมด5เส้นทางเล็กๆครับที่สามารถยกทัพเข้ามาได้รวมทั้งหมด5เส้นทางซึ่งการหารือนะครับท่านผู้ชมครับระหว่างมาเจ็กซึ่งเป็นแม่ทัพนำกองทัพมา 25,000 นายตามคำสั่งของท่านสมุหานายกขงเบงมีความเห็นต่างครับกับรองแม่ทัพอย่างอองเป๋งเพราะว่าในระหว่างที่มาเจ็กและอองเป๋งนั้นทำการปรึกษาหารืออองเป๋งนั้นไม่สบายใจครับนะเพราะว่ามันมีเส้นทางที่สามารถยกเข้ามาได้ทั้งหมด5เส้นทางองเป่งนั้นต้องการให้ทหารไปทำการตัดไม้เพื่อมาทำการปิดทั้ง5เส้นทางนั้นอุดรอยรั่วนะฮะทั้ง5เส้นทางนั้นไม่ให้ทะลุเข้ามาได้กลัวว่าทหารฝ่ายวีฝ่ายซูมาอี้นั้นจะสามารถทะลุเข้ามาได้ก็สร้างแนวป้องกันด้วยการใช้ไม้รวมถึงยังต้องการที่ทำการสร้างกำแพงขวางกั้นในการที่ซูมาอี้นั้นจะทำการเดินทัพเข้ามาทางดินแดนเกเต๋งอีกด้วยเนี่ยนะครับแต่ท่านผู้ชมครับunfortunately ครับนะฮะไม่เป็นใจครับท่านแม่ทัพมาเจ็กนะฮะที่มีความอีโก้เป็นอย่างมากในขณะนั้นเนี่ยรู้ว่าตัวเองนั้นเป็นเด็กของเบ้งครับคิดว่าตัวเองนั้นเก่งนะให้คำแนะนำเล็กๆน้อยๆก่อนหน้านี้นะครับในทางจิตวิทยาแต่การรบจริงนั้นมันโหดเหี้ยมแล้วก็มันมีรายละเอียดเรื่องความกดดันอะไรต่างๆมากมายมาเจ็กไม่ยอมครับท่านผู้ชมครับเหตุผลก็เพราะว่ามาเจ็กนั้นเห็นว่าอยากจะให้ทหารทั้งหมดเนี่ยนะ 25,000 นายเนี่ยมาทำการรวมตัวกันบนเนินเขาไม่รู้ว่าจะไปรวมตัวรอบกองไฟหรืออย่างไรนะฮะมันแปลกเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมถ้าเราลองฟังดูมาเจ็กเนี่ยมีไอเดียในเรื่องจิตวิทยาอีกแล้วครับมาเจ็กต้องการให้ทหารทั้งหมดนั้นมารวมตัวกันบนเนินเขา
ก็คือเนินของเกเต๋งตรงนั้นนะเพื่อต้องการเล่นเกมจิตวิทยากับทหารในสังกัดของตัวเองครับท่านผู้ชมครับอองเป๋งงงครับบอกว่าจะขึ้นไปอย่างนั้นได้ยังไงถ้าเกิดว่าทหารฝ่ายของซูมาอี้นั้นมาทำการล้อมเนินนะฮะที่ทหาร 25,000 นายอยู่เนี่ยก็ลำบากนะลงไปไม่ได้ลงมาก็เหมือนกับโดนทิ่มแทงนะครับแต่มาเจ็กบอกว่าอองเป๋งเจ้าจะไปรู้เรื่องอะไรข้ามาเจ็กนั้นแม้กระทั่งท่านสมุหานายกหงเบ้งนั้นก็ยังต้องฟังข้าช่วยงานมาเนี่ยจนสำเร็จไม่รู้จะสำเร็จยังไงแล้วมาเจ็กบอกว่าตำราพิสงครามที่ศึกษามาเนี่ยระบุว่าจะต้องนำบุคคลเนี่ยนะหรือลูกน้องเนี่ยเอาไปไว้ในที่ที่มันอันตรายให้ลูกน้องมันสู้ตายใช้สัญชาตญาณดิบเพื่อความอยู่รอดต้องสู้ตายเท่านั้นซึ่งถ้าทำแบบนี้เนี่ยก็รู้ดีแล้วว่าโดนล้อมด้วยทหารซูมาอี้แต่ทหารเมื่อสู้ตายแล้วก็เปรียบเสมือน1คนเหมือน100คนมีพลังเหมือน100คนเลยทีเดียวท่านผู้ชมท่านฟังครับถ้าเราสังเกตกันดูให้ดีนะมาเจ็กนี่ช่างเป็นคนที่มีจินตนาการนะหรือว่ามโนนะครับกว้างไกลเหลือเกินล่ะครับเขาไม่ได้เป็นนักกลยุทธ์ทางการทหารอย่างแท้จริงฮะแต่เขาเป็นนักวางเกมทางจิตวิทยาเสียมากกว่าเอาล่ะครับท่านผู้ชมครับแต่อย่างไรก็ตามแล้วครับอองเป๋งไม่เห็นด้วยแล้วครับกับสิ่งที่มาเจ็กได้กล่าวมาเนื่องจากอองเป๋งเห็นว่าถ้าเกิดข้าศึกเนี่ยทำการยกมาจริงๆนะครับทั้ง5เส้นทางแล้วไม่ยอมไปปิดรอยรั่ว5เส้นทางนั้นข้าศึกก็จะมาตัดเส้นทางเสบียงด้วยนะครับมายกล้อมนะครับเนินเขาไว้แล้วก็ตัดเส้นทางเสบียงทหารที่อยู่ข้างบนนั้นกดดันเกินไปทั้งความรู้สึกความเหนื่อยเมื่อยล้าและความหิวโหยอองเป๋งจึงบอกว่าท่านมาเจ็กอองเป๋งเนี่ยเขาขอรอมชอมในแผนขอรอมชอมในแผนว่าขอกำลังทหารสักส่วนหนึ่งก็ยังได้นะจากท่านมาเจ็กเนี่ยให้มาอยู่กับอองเป๋งแล้วอองเป๋งนั้นจะทำการตั้งค่ายอยู่ที่เชิงเขาเพื่อช่วยนะเป็นการตั้งค่ายดักเป็นสามเหลี่ยมเอาไว้ที่เชิงเขาเพื่อรับศึกจากอุยก๊กกองทัพอุยก๊กนั้นก็จะได้เบาบางลงไปโอ้อองเป๋งก็พยายามนะครับที่จะรอมชอมแล้วก็อยากจะช่วยกองทัพมาเจ็กและเข้าใจความสำคัญนะของพื้นที่หุบผาเกเต๋งเป็นอย่างมากนะครับแต่มาเจ็กโกรธโกรธมากโมโหโกรธาและไม่ยอมทำตามแผนที่อองเป๋งนั้นเสนอเป็นแผนสำรองมาเจ็กยังได้บอกต่อไปอีกว่าอองเป๋งเจ้าฟังให้ดีนะขณะท่านเฉิงเซียงคงเบ้งยังต้องฟังข้ามาเจ็กแล้วนี่เจ้าเป็นใครอองเป๋งกำลังโอ้โหวิวาทะนะฮะดีเบตกันอยู่มากมายเลยทีเดียวนะหลังจากนั้นอีกไม่นานแล้วครับแม่ชาวบ้านครับชาวบ้านที่อยู่ในแถบเกเต๋งนั้นก็รีบวิ่งมารายงานให้แม่ทัพมาเจ็กและก็รองแม่ทัพอองเป๋งได้ทราบว่าท่านทั้งหลายทุกท่านตอนนี้ทหารวิกกจะมาถึงแล้วโอ้โหเท่านั้นแหละครับทหารเริ่มเสียขวัญเลยทีเดียวแล้วครับอองเป๋งบอกท่านมาเจ็กข้าขอจริงๆยังยืนกรานขอทหารส่วนหนึ่งไปตั้งค่ายไว้ด้านล่างของเนินเขามาเจ็กบอกโกรธมากครับมาเจ็กโกรธมากบอกแล้วก็ปัดลำคาญครับเอาไปเดี๋ยวให้ 5,000 นายนะทหารน่ะแต่ถ้างานนี้เนี่ยแผนของข้าสำเร็จข้าจะไม่ทำการรายงานถึงความดีความชอบของเจ้าแม้แต่นิดเดียวนะอองเป๋งอองเป๋งก็ไม่สนหรอกครับมานำทหารแล้วครับ 5,000 นายครับรีบแจ้งนะครับไปทำการตั้งค่ายอยู่ที่ทางด้านล่างนะฮะของเนินเขาแต่ว่าห่างจากจุดที่มาเจ็กทำการวางทหาร 20,000 นายนะอยู่บนเนินเขานะบริเวณเกเต๋งเนี่ยประมาณ10ลี้เลยทีเดียวครับนะไปทำการตั้งแล้วก็คอยช่วยเหลืออำนวยการโอ้อองเป๋งก็รู้ดีแล้วครับว่ามันไม่รอดแล้วครับแต่มาเจ็กนั้นเชื่อมั่นในตัวเองมากเหลือเกินนะซึ่งเมื่ออองเป๋งนะครับไปทำการวางกำลังนะฮะไปวางค่ายอยู่ตรงจุดทางด้านล่างห่างจากบริเวณเนินเขานั้น10ลี้เนี่ยอองเป๋งก็รู้แล้วครับว่าสถานการณ์มันวิกฤตเพราะว่าแม่ทัพนั้นตัดสินใจผิดพลาดอองเป๋งนั้นทำการรีบนะฮะวาดแผนที่ในบริเวณนั้นวาดนะเขียนจุดวางกำลังต่างๆของมาเจ็กแล้วก็ขององเป๋งเองหลังจากนั้นก็รีบสั่งการครับให้ม้าเร็วรีบวิ่งไปรายงานให้ท่านเฉิงเซียงคงเบ้งได้ทราบถึงสิ่งนี้โอ้โหท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับในระหว่างนี้แหละซือมาอี้ครับได้ทำการส่งให้ลูกชายคนรองของเขานะฮะที่ชื่อว่าอาเจียวนะซูมาเจียวครับมาทำการสำรวจนะฮะการวางกำลังต่างๆของฝ่ายจกกกในบริเวณพื้นที่เกเต๋งด้วยเลยทีเดียวแล้วครับไม่เอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับสถานการณ์ไม่รู้ว่ามาเจ็กนั้นไปรับประทานอาหารผิดสำแดงมาหรือเปล่าแล้วครับไปวางแบบนั้นนะฮะเรียกว่าใครๆก็น่าจะพอจะเข้าใจได้แล้วครับแล้วไปใช้เกมจิตวิทยาแบบนี้โอ้โหมาเจ็กนี่สุ่มเสี่ยงจริงๆนะฮะแต่ว่าแผนการของมาเจ็กนั้นจะประสบความสำเร็จหรือไม่จะสามารถต้านทานกองทัพอันเกรียงไกรของซูมาอี้แห่งวุยก๊กได้หรือไม่อย่างไรอย่าลืมติดตามรับชมรายการ3ก๊กพอดแคสต์กับผมอาจารย์มิกซ์ดร.ณัฐกฤตเปาอินคนเดิมคนเดียวหัวใจดวงนี้เพื่อทุกๆท่านที่เป็นท่านผู้รับชมรับฟังในรายการขอให้มีความสุขดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วพบกันในคลิปต่อไปสำหรับในวันนี้ต้องบอกว่าใจเจี้ยนขอบคุณสวัสดีครับ